ก็มีเขาบอกเรื่องร้องเรียนเมื่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกอายุเจ็ดขวบซึ่งลูกนะฮะไม่ได้อยู่กับแม่นะไปอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนเขาบอกว่าก็ไม่ใช่โรงเรียนประจำนะครับเป็นโรงเรียนอิสลามโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เด็กเลิกเรียนปุ๊บเด็กก็จะไปอยู่กับมูล,ลนิธิอีกแห่งหนึ่งที่รับดูแลเด็ก<ฆ>เ,เขาบอกว่าเนี่ยประมาณว่าเนี่ยถูกรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ม .3 3าคนเนี่ย ทำร้ายเด็กอายุเจ็ดขวบเรียนอยู่ปหนึ่งนะะแต่ทีนี้เนี่ยไอตอนทําร้ายเนี่ยก็คือทําร้ายที่มูลนิธิไม่ได้ทําร้ายที่โรงเรียนอแต่แม่จะเอาเรื่องโรงเรียนอ่อโดยแม่บอกว่าเนี่ยโรงเรียนไม่รับผิดชอบซึ่งโรงเรียนบอกว่าเอา้าก็ตอนเกิดเหตุมันไม่ได้เกิดที่โรงเรียนมันเกิดที่มูลนิธิที่รับดูแลเด็กอ่าล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันที่รายละเอียดหน่อย คุณกันจอมพลังได้พาแม่ของเด็กชื่อว่านางนาอายุ28แม่ของเด็กชายเอนะวัย7ขวบเรียนอยู่ชั้นปหนึโดยอ้างว่าถูกลูกชายเนี่ยทำร้ายอยู่ในโรงเรียนประจำซึ่งปกติจะได้หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์พอน้องหยุดกลับมาที่บ้านก็จะเห็นรอยช้ำเหมือนถูกทำร้ายแล้วก็โดนตีเมื่อถามโรงเรียนครูบอกว่าเด็กเล่นกันถ้าเกรงว่าเด็กจะมีปัญหาก็ให้เด็กย้ายไปเรียนที่อื่นนะฮะ โรงเรียนไม่ได้รับผิดชอบเยียวยาโดยนางนาบอกว่าเนี่ยน้องบอกว่ารุ่นพี่กล่าวหาว่าน้องเอาเงินของรุ่นพี่ไปก่อนจะทําร้ายด้วยการเอาไม้แขวนเสื้อตีและรุมหยิกซึ่งเด็กที่ก่อเหตุนั้นเป็นเด็กกําพร้าทั้ง3ามคนส่วนน้องเนี่ยอยู่ปหนึ่งรุ่นพี่อยู่ม3ให้นอนรวมกันเพราะพี่จะได้ดูแลน้องขณะที่เด็กปสองนั่งดูก็ไม่กล้าช่วยพอแจ้งครูประจําชั้นครูบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อีกค่อยมาบอกนะครับ ต่อมาลุงเป็นคนไปรับน้องจากโรงเรียนมาเอะใจตอนที่ไล่ให้น้องไปอาบน้ําแต่น้องก็ไม่ยอมไปเพราะกลัวจะเห็นแผลสุดท้ายพอเข้าไปอาบน้ําสังเกตเห็นแผลน้องก็เลยเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวลองฟังที่แม่เด็กให้ข้อมูลนะ,ะรุ่นพี่กล่าวหาว่าน้องอ่ะเอาเงินของ,ของ,องของรุ่นพี่ไปแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้เอาค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟังค่ะว่าลงมือทําร้ายด้วยไม้ขวนเสื้อ ตีที่หลังค่ะแล้วก็ตามร่างกายก็จะมีรอยทุบรอยหิกประมาณนี้ค่ะสงสารน้องด้วยค่ะเวลานอนก็ต้องนอนรวมกันก็เลยไม่อยากให้เรียนแล้วอนนี้อยากให้ดอกไปเลยคือทางโรงเรียนเขาไม่ติดต่อไม่มาไม่มาอะไรเลยค่ะคือคุยผ่านแต่คุณลุงแล้วหนูก็ไม่ได้รับรู้เรื่องด้วยขนาดลูกหหยุดเรียนโรงเรียนยังไม่ติดต่อมาเลยก็เลยอยากให้คุณกันช่วยตรงนี้ค่ะก็เสียใจค่ะตั้งแต่เห็นที่แรกก็ทํางานไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะมันลูกเราเลี้ยงมาค่ะ ไม่เคยโดนแล้วก็ต้องมาโดนอย่างนี้มันไม่สมควรนะนี่นะครับแม่บอกว่าเนี่ยเลี้ยงลูกมาด้วยตัวเองนะตอนนี้ไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียนต้องดรอปเรียนแล้วก็อยากจะให้ย้ายไปอยู่โรงเรียนที่อื่นอาแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีอีกข้อมูลหนึ่งนะที่มาพูดบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองนะเดี๋ยวรอฟังดูก่อนขณะดเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนที่ถูกกล่าวหาชื่อโรงเรียนอวารุตอิสลาม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นในสง,งา่าฮามินเซนบอกว่าเพิ่งจะทราบข่าวเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาพฤติกรรมของเด็กก็มีการเจ๊แจ้วตามภาษาช่างพูช่างคุยแล้วก็เล่นสนตามภาษาเด็กมีบ้างที่ทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันมีต่อยกันก็วิ่งมาฟ้องครูนะครับโดยยืนยันว่าในโรงเรียนเนี่ยไม่มีการทําร้ายอย่างที่บอกนะหมายถึงว่าเอาไม้แขวนเสื้อตีลุมหยิกเนี่ยคือจะมีก็มีแต่ว่าเด็กเล่นกันแล้วก็วิ่งมาฟ้องครูนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ที่ว่าเด็กโดนทําร้ายเนี่ยเกิดขึ้นในอีกที่หนึ่งก็คือที่มูล,ลนิธิส่วนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งตรงนั้นเป็นมูล,ลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาหรือเด็กกาพร้าพ่อแม่นะโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่ให้การศึกษาเท่านั้นตอนเช้าเนี่ยทางมูล,ลนิธิก็จะขับรถเนี่ยมาส่งนักเรียนพอตอนเย็นก็จะมารับเด็กเนี่ยกลับไปยืนยันว่าที่โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนประจําไม่ใช่โรงเรียนกินนอนนะเหตุไม่ได้เกิดที่โรงเรียน อาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะคือเขาก็ดีนะเป็นคนเจ้อแจ้วคุยคุยกับครูทุกคนช่างพูดแต่เพียงแต่ว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาด้วยกับผู้ใหญ่อยู่กับผู้ใหญ่มาเยอะการพูดการจาเนี่ยเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการเล่นกันเด็กเนี่ยเขาก็เล่นตามภาษาเด็กมีทะเลาะกันมีต่อยกันก็มาฟ้องคุณครูคุณครูครับคนโน้นต่อยผมคุณครูครับคนนี้เตะผม แต่พอมาเรียกมาสอบถามทั้งหมดก็คือเล่นด้วยกันทั้งคู่ในโรงเรียนไม่มีการทําร้ายกันนะนอกจากการเล่นกันตามภาษาเด็กนี่แหละแล้วว่าเด็กมาฟ้องครูเนี่ยคุณครูก็จะไปจัดการไปสอบถามก่อนว่าเหตุเกิดใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนนี้แล้วก็ไม่ได้ลงโทษอะไรแค่ว่ากล่าวตักเตือนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าอย่าเล่นกันรุนแรงขนาดนี้นะอ่านะครับอ่าทีนี้มันก็มีข้อมูลที่ตีกลับไปทางฝั่งแม่อีกนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะโดยครูประจําชั้นนางสาวสะอัน บอกว่าเนี่ยลุงของน้องปอหนึ่งเนี่ยนะมีภรรยาเนี่ยป่วยเป็นเบาหวานซึ่งก็รับจ้างเลี้ยงเด็กมาหลายรุ่นต่อมาเนี่ยแม่ของเด็กชายเอเนี่ยมาจ้างให้ลุงคนนี้เลี้ยงแต่พอจ้างไปจ้างมาเนี่ยก็หายไปเลยนะฮะพอลุงเริ่มไม่มีไรายได้ก็เลยตัดสินใจเอาเด็กมาส่งที่มูล,ลนิธิดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นมูล,ลนิธิที่สนับสนุนให้เด็กได้เรียนฟรีแล้วก็มีที่พักอาหารฟรีทั้งหมด ส่วนพฤติกรรมของเด็กชายเอบางครั้งเหมือนเด็กขาดความอบอุ่นเวลาสอนก็ต้องมานั่งรวมกับเพื่อนทาการบ้านร่วมกันถึงจะทําเสร็จถ้านั่งแยกคนเดียวเนี่ยทำไม่เสร็จนะครับเด็กชายเอเคยถูกลงโทษหลังจากขโมยเงินเพื่อนซึ่งครูก็เรียกมาตักเตือนตามปกติวันเกิดเหตุเด็กชายมาไลา่ฟังบอกว่าเล่นถีบกันเตะกันบอกว่าวันนี้ถูกเอาไม้แขวนเสื้อตีพอขอดูขาก็ไม่เปิดให้ดูมองภายนอกก็ไม่เห็นรอยอะไรนะครับต่อมาผู้สื่อข,ข่าวได้เดินทางไปที่ บ้านของลุงคนดังกล่าวท,ที่ที่รับเลี้ยงเด็กะนะชื่อว่าลุงกีอายุ75นะฮะตอนนี้เนี่ยลุงกีเนี่ยก็คือรับเลี้ยงเด็กชาย A นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กชาย A ได้เปิดเผยข้อมูลบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของเด็กชาย A เ,เนี่ยที่ไปร้องกันจอมพลังเนี่ยนะมาติดต่อให้ผมเลี้ยงลูกโดยทางบ้านของแม่เด็กไม่ให้เอาชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้าน จึงบอกว่าจะขอเอาชื่อเนี่ยมาเข้าทะ,ทะเบียนบ้านของผมผมก็ให้เข้าได้เพราะมองว่าไม่น่ามีอะไรเสียหายจนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าผมเนี่ยเลี้ยงเด็กชายเอเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลุงกีบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาผมเลี้ยงเด็กมาหลายรุ่นตอนหลังเนี่ยก็อายุมากขึ้นเนี่ยเมียก็ป่วยเป็นเบาหวานนะฮะต้องผ่าเนื้องอกด้วยก็เลยเนี่ยไม่ไหวนะฮะก็เอาเด็กเนี่ยไปไป ให้ไปอยู่ที่มูลนิธิดังกล่าวซึ่งลักษณะก็เหมือนกับว่าเนี่ยไปอยู่กินที่นั่นนี่นะครับโดยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่เด็กเนี่ยรับเด็กมามากลับมาที่บ้านเนี่ยก็ให้เด็กอาบน้ําทีแรกเด็กไม่ยอมอาบนะครับแต่พอเด็กอาบน้ําปุ๊บก็สังเกตเห็นแผลตามร่างกายก็ตกใจจึงรีบไปเรียกภรรยามาดูว่าน้องเป็นอะไรนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแม่แท้ๆของเด็กชายเเนี่ยก็คือแม่คนที่ไปร้องกันจอมพลังเนี่ยนะ จะเข้ามาเยี่ยมปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นและเพิ่งจะมาติดต่อบ่อยในช่วงที่เกิดเหตุนี้บางคนมองว่าแม่เนี่ยกลับมาเพื่อต้องการเรียกเงินจากมูลนิธิซึ่งเป็นเงินของเด็กชาย A ที่ทางมูลนิธิเก็บไว้ให้คนอื่นไม่สามารถถอนได้และเจ้าตัวจะถอนได้เมื่อบรรลุนิติภาวะลุงกียังพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยญาติของเด็กไม่ยอมให้เด็กเรียนต่อจะเอาเด็กไปให้ได้นะจนตอนนี้ก็เอาไปแล้ว ตัวเองก็จนปัญญาเพราะตัวเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในตัวเด็กเสียดายมากไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองฟังลุงกีที่บอกว่าเป็นคนดูแลเด็กมาโดยตลอดหน่อยคนอื่นทางทางญาติเขาเอาไปจะเอาไปเวลาน,นี้เข้าไปแล้วเนี่ยเด็กมันได้อยู่กับผมเข้าไปแล้วก็ผมก็ไม่รู้จนปัญญาเพราะผมไม่มีสิทธิ์อะไรไงเขามีสิทธิ์ทุกอย่างในทะเบียนในนั้นก็ชื่อ ใครเป็นพ่อใครเป็นแม่เราไม่มีส่วนมีแต่มาอาศัยเสียดายมากผมเสียดายผมยังไม,ไม่น่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เด็กๆทําอย่างเงี้ยทําให้เด็กคนเนี้ต้องไปนี่นะครับกลายเป็นว่าเนี่ยพอนักข่าวเรามาคุยกับลุงกีลุงกีก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่เนี่ยนะไม่เคยมาหาลูกคือน้อยมากอ่ะปีละครั้งสองครั้งเนี่ยถือว่าน้อย แต่มาบ่อยในช่วงนี้เอ,อนะครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันก็อะพูดไม่ตรงกันแล้วคุณผู้ชมฮะพูดไม่ตรงกันนะฮะออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในเมื่อมีบาดแผลว่าเด็กถูกทำร้ายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานก่อนก็คือว่าเนี่ยใครทำร้ายนะฮะเขาไปแจ้งสอนอมกสันนะฮะทางตำรวจก็บอกว่าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเด็กและเยาวชนเนื่องจากผู้กระทำความผิดเป็นเยาวชนนะฮะที่ว่าเรียนมสาเนี่ย แต่อาจจะต้องสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับท้องที่ที่เกิดเหตุเนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในท้องที่สอนอมัคสันแต่ที่พักเด็กหอพักเด็กนั้นอยู่พื้นที่ของสอนอหัวหมากแล้วก็เนี่ยไอสถานที่ที่ว่าเด็กโดนตีเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหอพักมันก็ต้องอยู่สอนอหัวหมากหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวสองสอนอจะประสานกันนี่ขนาดพื้นที่สอนอก็ยังงงกันอีกนะฮะว่าจะเอายังไงทั้งนี้จากการตรวจสอบ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีประวัติว่าโรงเรียนดังกล่าวถูกแจ้งความว่ามีการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนแต่อย่างใดนะครับหลังจากนี้จะเข้าไปพูดคุยหารือวางมาตรการป้องกันในเรื่องความปลอดภัยกันต่อไปไปต่อที่เหตุจังหวัดยะโสธรับโอ้โหอย่าเพิ่งหขอสรุปนิดนึงเหรอเพราะว่ามันซับซ้อนนะขอสรุปนิดนึงคือแม่เด็กร้องบอกว่าเนี่ยเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียนประจำถูกทำร้าย โดยรุ่นพี่ขณะที่โรงเรียนบอกที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนประจำม,มีมูลนิธิที่ดูแลเด็กเนี่ยมารับมาส่งทุกเช้าทุกเย็นแล้วเด็กก็ไปอยู่กับมูลนิธิดังกล่าวที่นี่ไม่ได้ให้กินนอนที่โรงเรียนไอเหตุการณ์เนี่ยมันอยู่ตรงมูลนิธิตรงโน้นอันนี้คือไม่ตรงกันขณะที่แม่เด็กบอกว่าเนี่ยเลี้ยงลูกลูกกลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย แต่ขณะเดียวกันลุงที่ดูแลบอกว่าเนี่ยแม่มาจ้างผมเลี้ยงแล้วหายไปเลยแล้วก็เนี่ยหลังๆเนี่ยผมก็เลี้ยงไม่ไหวผมก็เลยให้เด็กไปอยู่มูลนิธิเพราะที่นั่นกินนอนฟรีอแต่เด็กก็จะกลับมาที่บ้านบ้างลุงก็ได้เห็นบาดแผลและแม่เด็กก็มาหาเด็กแค่ปีละครั้งสองครั้งมาถี่ช่วงหลังแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปแล้วประมาณนี้นะค่ะอ้ะอาวทำไมแม่ไม่เลี้ยงเอง,เองนะ นะทำไมต้องให้ลุงเลี้ยงนะคือลุงก็ไม่ใช่ลุงแท้ๆหมายถึงว่าเป็นลุงที่รับจ้างเลี้ยงเด็กนะเออก็มาฝากเลี้ยงไว้ประมาณว่าเนี่ยมาจ้างเลี้ยงนะแม่ติดต่อมาให้เลี้ยงโดยอ้างบอกว่าเนี่ยทางบ้านของแม่เด็กไม่ให้เอาชื่อลูกเนี่ยเข้าทะเบียนบ้าน<อ>จึงบอกว่าให้เอาชื่อมาเข้าทะเบียนบ้านของลุงกีก็ได้ค่ะแล้วก็จ้างเลี้ยงนะแต่ตอนหลังๆเนี่ยประมาณว่าหายไป เด็กนี่คือสู่ส่งต่อเป็นทอดๆเลยเนาะส่งมาให้ลุงที่ไม่ใช่ญาติเลี้ยงลุงส่งให้มูลนิธิเลี้ยงมูลนิธิส่งไปโรงเรียนแต่ประเด็นก็คือว่าเด็กถูกทําร้ายจริงอันนี้โดนจริงเพราะมันมีบาดแผลอยู่ที่ตรงไหนกันแน่แต่อย่างไรก็แล้วแต่อะก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานก็คือเรื่องบาดแผลคนกระทําเป็นใครอันนี้เนี่ยก็คือคดีทําร้ายร่างกายนะฮะดูแล้วก็น่าจะซับซ้อน